กล้ามเนื้อพอเรานวดคลายเขาก็เลยเบาขึ้นถ้าคนที่พวกเราไปกดท้องเองเขาบอกตรงนี้ไม่เจ็บเนาะก็นั่นแหละเจ็บตรงนั้นกล้ามเนื้อเขามันอยู่ระดับตื้นนะเรายังไม่ได้กดลึกเลยแค่กดตื้นๆระดับผิวหนักกล้ามเนื้อก็เจ็บไปกดเขาก็ยังไม่เจ็บเลยกาดดิ้งขึ้นมานี่ไงมันจะแข็งขึ้นมาเลยบางคนท้องแข็งเลยหายใจไม่สะดวกหรือเรียกว่าตะคริวในท้องบางคนตะคริวในท้องมันจะเกร็งเนี่ยหายใจไม่สะดวกตายได้เลยนะมีด้วยเหรออาจารย์มีคนเจ็บมากๆอะไรมากตะคริวจับเลยครับจริงๆว่าจะเป็นที่ลงกระบังลงเลยก็ได้นะขึ้นไปนะตะคริวอยู่ที่เนี่ยนะตะคริวที่ท้องมันเกร็งพอเกร็งปั๊บการมันจะงอแล้วหายใจไม่สะดวกใช่ไหมกระบังลมจะยืดก็ไม่สะดวกอาจจะมีปัญหาเรื่องการเสียชีวิตได้ตะคริวที่ท้องจับมันเกิดจากอะไรได้หลายสาเหตุนะหรือมีแมสมีก้อนอะไรอยู่เราก็ต้องตรวจอันนี้ก็คือวิธีการคลำเห็นไหมคลำตรวจไปทั่วๆคลำดูลึกตื้นกดดูตำแหน่งนี้มันเป็นอะไรมีเจ็บมีอะไรไหมแล้วเราต้องเข้าใจอนาโตมีนั้นเวลาที่ก่อนเราจะนวดเนี่ยเราควรต้องตรวจก่อนนะอันนี้ฝรั่งเลยเนาะฝรั่งเขาตรวจเราก็ตรวจไม่คนตรวจเห็นไหมไม่รู้ดูนะครับดูเดี๋ยวโทรถามให้เลยจ้างเขาดูไป deep palpation คือตรวจลึกเข้าไปกดลงไปตำแหน่งตรงนั้นเป็นอะไรถ้าเจ็บมันคืออะไรถูกไหมอันนี้สะดือได้ไหมเนาะไม่สะดือนี่เต้านมไม่มือเขาอยู่อาจารย์เนี่ยใต้สะดือแม่พิจารณาพี่ดูทำไมตรงนั้น deep palpation ใต้ชายโครงด้านขวากดลงไปใต้ชายโครงมันมียื่นมีไหมเห็นไหมเราก็ต้องกดดูใต้ชายโครงใต้ชายโครงกว่าคุณเรียนเวทเดี๋ยวต้องรู้นะครับต้องตรวจให้เป็นนะเวทนี่หนักนะเวทนี่เป็นหมอทั้งหมดต้องตรวจให้เป็นนะพี่จะได้ถามระวังนะเดี๋ยวเราไม่ถามจะเริ่มปีหน้าจะเริ่มหนักขึ้นช่วงนี้คุณต้องเริ่มมาเรียนบ่อยขึ้นแล้วเพราะมันหนักขึ้นแล้วนะครับวิชาการอาจารย์อย่าพูดรู้สึกมากเกินไปไม่ใช่เป็นหมอคุณจะต้องรักษา